นะครับพอเปิดข่าวปั๊บต้องปิดก่อนแล้วก็มาส่งนะนะครับพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับรายการคอมพิวเตอร์ทอล์คครับประเด็นวันนี้รณรงค์แจกสติกเกอร์ร่วมปกป้องชาติศาสตร์กตะร่วมปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์นิรโทษกรรมต้องไม่รวมผิดมาตรา112ทุจริตคอร์รัปชันอาญาร้ายแรงขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ดำเนินรายการครับคุณแพรลายไม้กล้าจนครับค่ะขอบคุณคุณกิตนะคะก็เป็นประจำนะคะช่วงคอวทอทอตอนนี้เราก็จะสลับเวลากับอาจารย์หมอเขียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะร่วมคอวทอทอวันนี้เรามาร่วมกันร้องบทเพลงแห่งธรรมด้วยกันนะคะบทเพลงนี้ชื่อเพลงสมรรถภาพเป็นบทเพลงที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์แต่งเอาไว้แล้วก็ใช้ในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาครูรักรักพงษ์นะคะก็ฟังไปพร้อมๆกันนะคะมีความไพเราะแล้วก็สนุกสนานนะคะตอนนี้บทเพลงเชิญได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะมาสร้างคนรวมกันรังสรรค์บ้านเมืองประเทืองประทีปไทยไว้ต่างขวาทุกคนฝันฝ่าเพื่อจะพาชีวิตดีหากใครเชื่อกรรมสมรรถธรรมเต็มที่ขยันสร้างสรรค์แล้วมีย่อมมีคุณแท้ทั้งเป็นทรัพย์แก่ผู้แผ่บุญหนุนโลThank you.
พี่น้องพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมรวมพลังคนดีพลังคนดีรวมพลังคนดีพลังคนดีรวมพลังคนดีพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพานสุขเย้ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับค่ะตอนนี้นะคะก็บทเพลงสมรรถภาพนะคะจะร้องจำนวน3วันนะคะแล้วก็ผู้ใดที่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดเนื้อเพลงได้ใน www.หมอเขียว.net นะคะวันนี้ก็ขอเริ่มรายการนะคะคปท.ทอล์กต้องบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะก็ขออนุญาตเจริญธรรมสุนทรีมีใจไร้ทุกข์นะคะพี่น้องที่รับชมที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์และทางบ้านทุกท่านวันนี้จิ๊บแพรลายไม้กล้าจนนะคะก็ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการปัจจุบันจิ๊บเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะที่มจรสาขาพระพุทธศาสนานะคะผู้ที่จะร่วมเสวนาในวันนี้นะคะ3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคุณรวมเกตกลมนะคะนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะจากม.รามคำแหงนะคะส่วนท่านที่2นะคะดร.ภูเพ็ญธรรมกล้าจนนะคะหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคนสุดท้ายนะคะคุณวรรณาพลรบนะคะนิสิตปริญญาเอกนะคะมจรสาขาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะร่วมกันเสวนานะคะรณรงค์แจกสติกเกอร์ร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นิรโทษกรรมต้องไม่รวมม.112คดีอาญาร้ายแรงและการทุจริตนะคะก็เลยอยากจะถามทั้ง3ท่านนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะไปร่วมกันรณรงค์ที่บริเวณบางลำพูแล้วก็เทเวศนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการออกไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือได้ไปเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะเดือดร้อนขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้มีความพยายามในการจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็ต้องกลับไปถามรัฐบาลต่อแต่ที่แน่ๆนะคะการทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังทั้ง3ท่านพูดนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ได้ออกไปทางบางลำพูและเทเวศเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญอารวมก่อนเลยค่ะเชิญค่ะครับจะทำพี่น้องทุกท่านครับผมรวมเกตกลมนะครับวันนี้ก็เป็นหัวหน้าเนาะใช่ไหมเขาเรียกหัวหน้าหรือเปล่าหรือว่าผู้รับใช้ก็ถ้าเป็นทางกองทัพจะใช้คำว่าผู้รับใช้ในแผ่นกระดานบอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทีมเนาะเป็นหัวหน้าทีมที่สองเนาะวันนี้ก็ไปที่เทเวศนะครับไปที่เทเวศเนี่ยไปที่เทเวศเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไปรณรงค์เนาะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บางลำพูนะครับวันนี้ไปก็บรรยากาศก็รู้สึกไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะเพราะบริเวณตรงนั้นเขากำลังก่อสร้างอะไรอยู่ไม่รู้เนาะแล้วก็บริเวณบ้านทั้งสองข้างเนี่ยเขาปิดนะเพราะว่ามีฝุ่นละอองเยอะตรงนั้นน่ะแต่ก็มีก็ได้เจออยู่นะก็ได้เจอแฟนพันธุ์แท้นะโดยส่วนใหญ่ที่เราไปเนี่ยก็จะไปเจอพี่น้องที่สนับสนุนเนาะเห็นด้วยนะแต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจอะนะมันรัดตัวเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกมาร่วมชุมนุมได้เวลาไปเจอปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธนะเขาก็รับนะเอกสารนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับไม่ว่าเป็นสติกเกอร์ก็ตามเนี่ยนะรับไปแล้วเขาก็บอกว่าให้กำลังใจนะแต่ยังไปไม่ได้ ยังไปไม่ได้นะให้กำลังใจนะยังไปไม่ได้ให้กำลังใจยังไปไม่ได้นะสนับสนุนเต็มที่นะมันเหมือนเราไปกระตุ้นเขานะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยแม้แต่ว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเราชุมนุมนะยังไม่รู้เลยนะนะเสร็จแล้วพอเราไปปั๊บเนี่ยเขาก็ถามว่ามาจากไหนนะมาจากไหนมาทำอะไรนะมาเพื่ออะไรนะเราก็บอกว่ามาเนี่ยเราชุมนุมอยู่ตรงนี้นะเราชุมนุมมา 4-5 จะเข้าเดือนที่5แล้วเขาก็บอกเออเป็นไปได้เนาะแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาบอกว่าโอ้
มันเป็นอย่างนี้พอเราก็อธิบายให้ฟังว่าเรามาเนี่ยมาเพื่ออะไรมาทำอะไรเนาะแล้วก็มาคัดค้านนะเนื่องจากว่าคนชั่วเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยเขากำลังจะล้มล้างนะสถาบันสถาบันเบื้องสูงนะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะโดยการที่ไปดูถูกดูหมิ่นของในหลวงเราแล้วก็พยายามที่จะพอเราจับได้ว่ามีการดูถูกดูหมิ่นก็พยายามจะออกกฎหมายเพื่อจะล้างความผิดตัวเองโดยที่ไม่ต้องรับโทษนะแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาบอกโอ้เป็นอย่างนี้เหรอแล้วเขาไม่รู้เลยนะเขาไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะมันเหมือนกับว่าใกล้เกือกินด่างนะอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะเราก็เลยไปพูดไปบอกเขานะแล้วที่สนุกที่สุดก็คือตอนที่ไปอยู่ที่ตลาดนั่นแหละตลาดแล้วก็มันประกอบกับก็เขาสนใจแต่ว่าของมันแพงอ่ะแต่เขาไม่ได้รู้เลยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นนะเบื้องบนเบื้องสูงนะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่รู้เลยนะเขารู้แต่ว่าของมันแพงตอนนี้เขาสนใจแต่ว่าของแพงนะของมันแพงแต่จริงๆแล้วของแพงนะเกิดจากการที่นักการเมืองไม่ดีนี่แหละใช่ไหมนายทุนนี่แหละไปทำไปโกงไปกินเสร็จแล้วก็พยายามจะล้มล้างนะสถาบันเบื้องสูงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพระสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีจิตอาสาไงใช่ไหมมีจิตอาสามีการเสียสละไงมีการเสียสละแล้วก็เป็นคนที่ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินน่ะโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะมันก็เลยเขาก็เลยกลัวว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคือคนกรุงเทพเนี่ยสังเกตดูเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบใครทำไม่เห็นแล้วเขาจะทำตามนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการที่ว่าเห็นด้วยกับการที่ไม่ล้มล้างเห็นด้วยกับการที่คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยถ้ามีกลุ่มหนึ่งที่ทำขึ้นมาเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาอย่างเขาจะเอาตามนะเพราะงั้นคนในกรุงเทพเนี่ยเป็นลักษณะแบบคนส่วนใหญ่เอายังไงก็เอาอย่างนั้นนะเราจะสังเกตที่ว่ามีการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยจะไม่นึกถึงว่าพรรคไหนคนไหนจะดีไม่ดีหรอกเขาไม่รู้เพียงแต่ว่าคนไหนจะให้พรรคไหนการเมืองไหนจะให้ประโยชน์เขาแล้วก็มีการแห่ลงกันดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมพรรคการเมืองพรรคหนึ่งทำไมมีได้สมาชิกเยอะเพราะคนกรุงเทพเขาชอบลองของใหม่นะเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเนาะบริหารการเมืองไม่ได้เรื่องเลยแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์กลับมานะเห็นไหมอันนั้นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันพรรคการเมืองไอ้ที่ไปหลอกเด็กหรือคนแก่หรือว่าคนพิการเนี่ยใช่ไหมก็คือมันเป็นลักษณะเนี่ยแล้วก็คนกรุงเทพก็แห่กันไปลงนะเหมือนกับผู้ว่าเหมือนกันนะผู้ว่าก็เหมือนกันผู้ว่าก็เทียบกันระหว่างผู้ว่าคนเก่าคนเก่านี่เขาก็บอกว่าเห็นชัดเลยว่ามันต่างนะแต่ว่ากระแสของการที่จะแห่กันไปเอาเนี่ยคนกรุงเทพเป็นอย่างนั้นนะเขาจะไม่รับข่าวอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งถึงเวลาได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาจะดูว่าใครให้ผลประโยชน์กับเขานะเขาก็จะแห่ไปลงนะครับวันนี้เราก็เลยไปให้เขาเห็นเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับการที่มันมีทรัพย์สินมากๆนะมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับพวกเราเนี่ยมาอยู่นะมาช่วยชาตินี่ก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้อะไรนะแต่เราก็มีความสุขนะเราก็มีความสุขมีการที่จะต้องทำกสิกรรมมีการดูแลสุขภาพนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเป็นการเอาไปให้เขาเห็นนะนะให้เขาเห็นว่าชีวิตอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งที่ไม่ต้องหาเงินมากเนี่ยไม่ต้องมีเงินมากแล้วต้องมีความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงนะเหมือนเราต้องไปโชว์ให้เขาเห็นนะแล้วเราก็แนะนำเขาว่ามันของแพงนะแต่ไปดูนะวันที่สิ้นเดือนเนี่ยนะ29 30เนี่ยเรามีตลาดนะตลาดวิถีธรรมนะตลาดอริยะที่มันขอขายถูกนะมันไม่จำเป็นต้องขายแพงนะเราก็อยู่ได้นะก็ชักชวนเข้ามานะชักชวนเข้ามาเที่ยวตลาดของเรานะครับนะสรุปแล้วก็คือเราได้นะอย่างน้อยเราได้ไปบอกนะไปบอกคนที่ยังไม่รู้เนี่ยส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องนึงแต่เราได้ไปทำแล้วแล้วไปทำแล้วเสร็จนี้เราก็พอใจแล้วที่เราได้ไปทำเพราะว่าต่อไปในอนาคตเราก็จะได้บอกลูกหลานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเนี่ยตายายเนี่ยได้ไปเดินรณรงค์เรื่องนี้แล้วนะไปทำเรื่องนี้แล้วนะแต่คนส่วนใหญ่เขายังนิ่งดูดายเราก็ต้องปล่อยเขานะแต่อย่างน้อยเราก็สบายใจที่ได้ไปทำแล้วนะครับนะประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณอารวมนะคะแล้วดร.ยุ้ยล่ะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเดินรณรงค์เห็นบอกว่า
็มีการเขาเรียกอะไรนะมีการปรับรูปโฉมใหม่ของการออกไปรณรงค์ในรอบนี้โดยแบ่งเป็นทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะคะดร.ยุ้ยไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้ไปพบพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ไปรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะเชิญได้เลยค่ะก็ขอบคุณคุณจิ๊บนะคะก็เจริญธรรมสมดีพี่น้องทุกท่านด้วยค่ะทั้งที่นี่แล้วก็ทางบ้านค่ะค่ะก็วันนี้มีโอกาสได้ไปร่วมเดินรณรงค์คัดค้านนิรโทษกรรมมาตรา112ไม่รวมนะคะไม่เอานะคะไม่มั่วไม่เหมารวมนะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมอยู่ทีม A นะคะหรือต่อไปจะให้เป็นทีมที่1นะคะอาจารย์หมอเคียวอาจจะได้เรียกกันง่ายๆเผื่อบางท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษเนาะก็ไปทีม1นี้ในแต่ละทีมอย่างที่วันนี้เราบอกเราแบ่งเป็น4ทีมแล้วแต่ละทีมก็ยังจะไปแบ่งย่อยนะคะไม่ทราบว่าทีมอื่นแบ่งย่อยด้วยหรือเปล่าพอดีทีม A ทีม1ก็ไปแบ่งย่อยเป็น 1.1 กับ 1.2 นะคะพอดีที่ทีมนี้เราได้ไปบริเวณตลาดเทเวศนะคะไปก็ไปลงรถแล้วเราก็แบ่งกัน2ทีมนะคะทีมละ13 14คนนะคะก็แบ่งกันเดินคนเราฟากถนนนะคะก็ไปจะเห็นว่าเราไปกันแต่เช้าประมาณ9นาฬิกากว่าๆนะคะวันนี้ก็เสร็จกิจกรรมกันเร็วเพราะเดินไปถึงสุดตลาดเทเวศแล้วบอกว่าจะไปเต่าบางลำพูไหมเขาบอกมีทีมไปบางลำพูแล้วแล้วก็เห็นอย่างที่อรวมว่ามันมีการทำถนนนะทำให้เราเดินกันงงๆว่าเราควรจะไปทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะแล้วก็เอาโดยภาพรวมก่อนเหมือนอรวมเหมือนกันนะคะอย่างที่ว่านะคะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มาม .112 เขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะบางท่านม .112 คืออะไรเหรอแล้วสิ่งที่เขากำลังประสบปัญหาก็คือเรื่องความเดือดร้อนปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของเขาเนี่ยค่ะงั้นการที่เขาจะมาให้ความสนใจเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะคะแต่บางท่านก็ไปก็ได้เห็นทั้งรูปแบบที่มีความยินดีพร้อมที่จะรับข้อมูลจากเราแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะคะส่วนพวกที่ยังไม่ได้ยินดีนะคะเพราะเขามีความเดือดร้อนมีความทุกข์มากในใจเขาเพราะว่าเขาขายของนะคะส่วนที่ใหญ่เราไปก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมคะมาขายของอาหารการกินแล้วก็ร้านค้าตามบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของกินของใช้มากกว่านะตรงนั้นเขาก็เดือดร้อนด้วยที่เขาประสบปัญหาคือวันนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะคะเงินเฟ้อเนาะแล้วก็ต้นทุนสูงฉะนั้นเขาก็ขายของได้ยากนะคะจากที่เคยขายได้วันละหลายบาทใช่ไหมวันนี้เขาเศรษฐกิจลดลงเขาก็ทุกข์มากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ถ้าเราได้ดูรายการก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์หมอเขียวนะก็ได้นำเสนอแล้วก็ได้เรียนรู้เพราะไปทีมเดียวกับท่านอาจารย์หมอเขียวนะได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็จากพี่น้องประชาชนก็คืออย่างอารมณ์ว่าเราได้ไปฝึกฝนตัวเราด้วยนะคะได้ไปเห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วเราฝึกที่จะเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันที่ดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าประชาชนเขาเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่เขาสนใจเป็นลำดับแรกก็คือการแก้ปัญหาปากท้องของเขาก่อนที่จะนำมาสู่ม .112 แต่การที่เราก็ควรจะได้เชื่อมโยงกันเพราะอย่างที่ว่าเขาจะมาทราบได้ยังไงว่าการคัดค้านนิรโทษกรรมไม่รวมมาตรา112ไม่รวม112เนี่ยเป็นการช่วยเขานะคะเพราะว่าที่เราต้องมาคัดค้านเพราะเกิดจากอะไรคะเกิดจากนักการเมืองรัฐบาลใช่ไหมคะนายทุนที่เป็นอะไรคะเป็นคนชั่วหรือไม่คะเขามีความขี้โกงนะคะเขามากอบโกยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมคะนี่เขามาอาสามาเป็นนักการเมืองมาเสียสละเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนเนาะตอนหาเสียงนะคะก็บอกนโยบายไว้มากมายเลยใช่ไหมคะว่าจะให้เงินอย่างเดียวนะคะแต่พอถึงจริงแล้วตอนนี้10เดือนเข้าไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปนั่งดูข้อมูลเหมือนกันนะคุณเศรษฐาบอกว่าจะให้อันนู้นให้อันนี้โดยเฉพาะมาเรื่องของเงินดิจิตอลใช่ไหมคะที่เราก็รู้จนมาถึงวันนี้วันนั้นนะเขากลับไปอ่านนะคะ60วันบอกมั่นใจแน่เดี๋ยวประชาชนจะหายทุกข์แน่นอนหายความแต่มาถึงวันนี้นะ10เดือนผ่านมาแล้วนะคะปัญหายังคาราคาซังแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้ก็คือความเดือดร้อนนะคะที่เราต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนถ้าเราพาเขาแก้ปัญหาได้นะคะอย่างที่พี่น้องได้ทราบว่าเราไปให้ข้อมูลนะคะไปให้ความรู้บอกว่าเนี่ยการที่เราจะช่วยกันคัดค้านนิรโทษกรรมเพราะว่า
มีรัฐบาลที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีนะคะที่เขาจะมามัวแต่ทำเรื่องแก้ไขม.112แทนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาปากท้องประชาชนใช่ไหมเราถึงต้องออกมาต้านการที่ท่านเองก็ไปดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายกับองค์พระประมุขของเราซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ำใจเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็ให้ความเทิดทูนสูงสุดของประชาชน เราจะต้องให้ความเคารพศรัทธานะคะกับองค์พระประมุขนะคะก็เพราะว่าท่านเป็นในหลวงนะคะที่ทรงทศพิธราชธรรมนะคะท่านจะเป็นสิ่งสูงสุดท่านเป็นพระปัญญานะคะถ้าเราเป็นประชาชนแล้วเราเคารพความนอบน้อมศรัทธาเนี่ยเราจะได้ปัญญาไปด้วยนะคะแต่เนี่ยนักการเมืองไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นมันก็เลยกับวิบากมีจริงนะคะธรรมะแทนที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ท่านไปดูถูกดูหมิ่นเท่ากับท่านดูถูกดูหมิ่นตัวเองแล้ววิบากร้ายก็จะเหนี่ยวนำสิ่งร้ายเข้ามาแล้วท่านก็ยิ่งรวมหัวกันนะคะนักการเมืองเห็นไหมคะเขารวมหัวกันโกงนะคะเขากอบโกยกอบโกยโกงไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนทำให้ข้าวของราคาแพงวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะคะเราก็เลยออกมาช่วยกันรณรงค์ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราได้มาร่วมกันทำความดีแล้วนะคะและเรายิ่งถ้ามาทำความดีกันมากๆก็จะเห็นว่ามันทำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมวันนี้เราไปเหนื่อยไหมคะพี่น้องคะยังไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปใหม่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีงานเพิ่มนะคะวันนี้อาจารย์หมอเหวรู้สึกฮึกเหิมบอกว่าพอกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปคัดค้านเรื่องของแพงประชาชนเดือดร้อนนะคะรัฐบาลควรรีบแก้ไขนะคะไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาส่วนตัวมัวแต่กอบโกยแก้112แก้อะไรบ้างแก้กฎหมายแล้วก็ผิดก็ไม่ยอมรับโทษด้วยใช่ไหมคะมีที่ไหนนะคะตัวเองมีความผิดแล้วก็ไม่รับโทษสามารถอยู่ได้ลอยนวลอะไรนะที่บอกว่าต้องเป็นนักโทษชั้น14ใช่ไหมคะชั้นพิเศษ VIP นะคะเทวดาอ๋อนักโทษเทวดาค่ะใช่นะคะอันเนี้ยพอเขาทำผิดก็ลอยนวลได้เลยไม่ต้องรับโทษอย่างเงี้ยแต่ประชาชนตาดำๆกำลังเดือดร้อนใช่ไหมคะนั้นเราก็พรุ่งนี้เราต้องทำงานให้มากขึ้นใช่ไหมคะนี้เราเห็นว่าคนชั่วถ้าเราปล่อยให้เขาฮึกเหิมทำชั่วไปเรื่อยๆนะคะวิบากร้ายของเขาจะยิ่งหนักขึ้นนะคะความเสียหายก็มากขึ้นฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอรวมบอกเราเป็นอยู่สบายแล้วเราทำกสิกรรมเราอยู่รอดเราปิดประตูอยู่ปิดเมือง3ปีอาจารย์ก็พาอยู่มาแล้วนะคะถึงบอกว่าเราสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ออกมาทำความดีมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเราจะแย่หนักเนาะเราก็เลยออกมาร่วมกันเดินรณรงค์คัดค้านวันนี้เขาเมตตานะไม่ให้เดินจากตรงนี้ไปที่ตลาดเทเวศตอนแรกก็แว่วมาว่าจะให้เดินไปที่ตลาดเทเวศนะคะเดี๋ยวพี่น้องเป็นลมก่อนนะคะก็เลยเมตตาไปส่งแล้วก็ให้พี่น้องได้เดินชิวๆเบาๆนะคะแล้วก็เห็นอย่างนึงอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันน่าจะแย่มากเลยนะรวมนะคะพี่กล้วยเพราะรู้สึกว่าเราไปกัน 9:00 น 10:00 นนะมันเงียบเนาะมันรู้สึกจริงๆนะเมื่อแต่ก่อนถ้าแถวย่านเทเวศบางลำพูใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนเยอะนักหลักเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันตื่นสายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ค้าเองก็พูดนะคะว่าโอ้โหเขาขายแทบไม่ได้เลยนะเขานั่งแล้วดูเขาทุกข์มากเลยนะคะดูเขาหงอยเหงาแล้วก็จริงนะคะพอดีไปเห็นร้านนึงที่ขายข้าวมันไก่เราว่านะคะเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะก็เลยโชคดีนะคะพี่น้องท่านหนึ่งได้เอาใบประชาสัมพันธ์ตลาดวิถีธรรมไปด้วยนะคะเลยบอกว่าระหว่างที่อาจารย์สนทนากับทางพี่น้องแม่ค้าเราก็ยื่นนะคะเนี่ยวิธีที่จะออกนะคะก็คือเขามีปัญหาเดี๋ยวเราเขาก็บ่นเรื่องน้ำตาลบอกเจ้าสัวเนี่ยเก็บไม่มาขายด้วยขาดตลาดมา2สัปดาห์แล้วนะคะไข่ก็แพงน้ำตาลก็แพงอะไรก็แพงเผอิญเราก็จะมีกิจกรรมตลาดวิถีทำสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ของเราก็ขายในของราคาต่ำกว่าทุนเนี่ยน่าจะช่วยเหลือเขาได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ได้จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องก็เลยรู้สึกว่าดีนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปคัดค้านรณรงค์คัดค้านมาตรา112นิรโทษกรรมมาตรา112เราได้ไปช่วยเหลือประชาชนเป็นโอกาสอันดีที่จะเชิญชวนพี่น้องเราได้ช่วยประชาชนด้วยการเชิญชวนให้เขามาเยี่ยมชมตลาดวิถีธรรมของเรานะคะสิ้นเดือนซึ่งจะเป็นทางรอดที่แท้จริงได้ช่วยให้เขาลดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะการที่จะให้เขาเพิ่มรายได้มันเป็นไปได้ยากนะคะวันนี้เมื่อกี้ไปอ่านเขาก็บอกว่าเศรษฐาเนี่ย
จะพาเพิ่มรายได้ลดหนี้นะคะแต่วันนี้ดอกเบี้ยมันก็ไม่ลดแถมแต่ละวันรายได้หามาก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยมันก็หมดแล้วแล้วเขาจะเพิ่มรายได้อย่างไรฉะนั้นวิธีทางออกทางรอดทางหนึ่งก็คือมาลดค่าใช้จ่ายนะคะฝึกประหยัดเรียบง่ายแล้วก็พึ่งตนให้มากที่สุดก็จะเป็นทางรอดทางหนึ่งที่มั่นคงที่เราก็วันก่อนไปหว่านข้าวเราจะปลูกอยู่ปลูกเกณฑ์ฉะนั้นลงอยู่ตรงนี้เราก็ไอ้นะรับรองเราอยู่กันยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดรับรองเราอยู่30ปีแน่นอนค่ะรอบนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วพี่กล้วยล่ะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปได้เห็นพี่น้องประชาชนเหมือนคล้ายๆกับเราก็เป็นนักการเมืองภาคพลเมืองเนาะเป็นส.ส.แปลว่าผู้เสียสละไปลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ที่ได้ไปเห็นบรรยากาศที่เทเวศนะคะของพี่กล้วยนี่เป็นทีมที่ไปถนนข้าวสารค่ะถนนข้าวสารก็จะเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวนะหลากหลายทั่วโลกที่มาเยี่ยมชมเพราะดังมากถนนข้าวสารเรานะคะเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะคะยืนถ่ายรูปกันอยู่ก็พี่น้องนี่ก็กำลังเปิดร้านอย่างที่ยุ้ยว่าเมื่อกี้ว่าเราเห็นว่ามันซบเซาหรือเปล่าก็เห็นว่ามันเกือบเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าเท่าไหร่เนาะก็เห็นมันซบเซาอยู่แล้วก็พี่น้องก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็อธิบายไปด้วยว่าสิ่งที่เรามาทำวันนี้คืออะไรนะคะเราคือบางท่านนี่เข้าใจผิดด้วยว่าเราจะต่อต้านม.112คือไม่เอา112นะคะเราก็ต้องบอกใหม่ว่าของเราเอาตบต้อง112นะคะคือให้พี่น้องเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปเจอพี่น้องที่เป็นสองสามีภรรยานะคะท่านขายผ้าอยู่แล้วก็พอเห็นว่าพวกเรามานี่ออกมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยแบบดีใจที่เห็นได้ว่ามีพรรคพวกพี่น้องเริ่มมาช่วยแล้วนะคะแล้วก็พี่น้องต่างๆก็เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะทุกๆอะไรก็เอาพี่น้องที่เป็นทุกๆก็เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยไปติดเพราะเราก็รณรงค์บอกว่าพี่น้องอย่าคิดว่าสติ๊กเกอร์ของเราแค่แผ่นเดียวเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าอะไรนะคะแต่มันคือการเชื่อมจิตเชื่อมใจพี่น้องนะคะจากพลังเล็กๆของเราเนี่ยแหละค่ะจะรวมกำลังให้เป็นพลังใหญ่ๆได้ค่ะพี่น้องก็เริ่มรับสติ๊กเกอร์มากขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านก็รับไปเป็นปึกเลยนะคะบอกว่าบางทีเราส่งไปให้แล้วเนี่ยก็เราวนกลับมาเนี่ยก็มาเจอพี่น้องท่านก็บอกว่ารับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางท่านก็อวยพรเราบอกว่าขอให้สำเร็จนะคะอย่าให้บ้านเมืองต้องฉิบหายเพราะว่าคนชั่วพวกนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพี่น้องเนี่ยเราออกไปอย่างที่จิ๊บบอกว่าเราไปเป็นภาคประชาชนนะการเมืองภาคประชาชนคือไปเห็นว่าพี่น้องไม่ได้เราไปรณรงค์เรื่องเดียวแต่เราได้หลายเรื่องนะเราได้เห็นการเป็นอยู่ของพี่น้องด้วยว่าเขาอยู่กันลำบากเดือดร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่เข้าร้านปกตินี่ถ้าไปแถวถนนข้าวสารนี่พี่ว่าคนเยอะนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนน้อยมากเลยเราเดินกันนี่แบบว่าเงียบเหงาอ่ะคือแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็นั่งเหงาเหมือนที่ยุ้ยพูดเลยว่านั่งจับเจ้ากันอ่ะรอลูกค้าจะมาเมื่อไหร่นะคะโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะคะการที่เราไปวันนี้นี่คือไปเปิดให้เขาได้เห็นได้รับรู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่กำลังถูกทำลายนะคะโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะไปช่วยให้ไม่ถูกทำลายเพราะว่าเราเห็นคุณค่านะคะเห็นคุณค่าของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติมาทั้งตลอดชีวิตของท่านนะคะผ่านมา 7-800 ปีเนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนๆเนี่ยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะปกป้องบ้านเมืองนะคะเดินออกมาเป็นคนแรกที่จะมาเป็นผู้นำในการที่จะนำพาบ้านเมืองเนี่ยให้เราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะคะแล้วลูกหลานของท่านเนี่ยก็สืบต่อมาแบบนี้ตลอดไม่เคยที่จะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเลยนะคะเวลาบ้านเมืองเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยพระมหากษัตริย์นี่จะออกมาเป็นพระองค์แรกนะคะมาทำถุงยังชีพที่จำได้ตั้งแต่เด็กๆว่าเราเห็นพระองค์ท่านนี่จะแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องทันทีนะคะก่อนเพื่อนเลยนะคะไม่เห็นว่ามีจะมีบุคคลใดที่จะออกได้ทำได้เหมือนพระองค์ท่านนะคะตรงนี้เราก็เลยเห็นคุณค่าของท่านเราก็เลยต้องออกมาปกป้องค่ะแล้วก็พี่น้องก็ดีใจที่เราไปกันวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะอ๋อก็
พรุ่งนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ทางประตูน้ำนะคะก็จะได้พบกับขบวนคาราวานนะคะเดินแจกสติกเกอร์รณรงค์แบบนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเราก็มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะคะถ้ารัฐบาลมีความจริงใจต่อประชาชนก็สามารถที่จะเอางบประมาณซึ่งตั้งไว้แล้วนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของข้าวยากหมากแพงเนี่ยได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาเงินชุดนั้นนะคะออกมาช่วยประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าพรุ่งนี้ไปทำสองหน้าที่เลยถูกต้องไหมคะพี่น้องเราจะไปปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของพวกเราด้วยแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีตลาดด้วยนะคะ 29-30 นี้นะคะตลาดบุญนิยมตลาดวิถีธรรมแล้วก็ตลาดอริยะเนี่ยขายของนะคะ4ระดับด้วยกันนะคะขายต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนขายขาดทุนและมีแจกฟรีด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าพี่น้องหลายๆคนอย่างที่อรวมแล้วก็ทั้งดร.ยุ้ยแล้วก็พี่กล้วยนะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ทุกระทมเลยนะต้องใช้คำนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ในสื่อโซเชียลนะคะก็ออกมาพูดกันเยอะมากว่ารัฐบาลเนี่ย ถ้ามีความจริงใจต่อประชาชนก็ควรจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจก่อนไม่ใช่ไปเร่งผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็จะเห็นนะคะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยออกมาพูดกันเยอะมากขึ้นเดี๋ยวขออ่านบทความนี้พี่น้องจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมเราต้องรณรงค์นะคะไม่ให้เอานิรโทษกรรมไปรวมกับมาตรา112การทุจริตแล้วก็อาชญากรรมร้ายแรงนะคะล่าสุดนะคะของ The State Time โดยคุณโบณัฐฐานะคะมหัฒนาวันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นวิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าวลิงไซต์การเมืองนะคะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าทำไมคดี112ควรใช้ช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษมากกว่านิรโทษกรรมนะคะคำตอบก็คือเพราะเป็นคดีที่มีการหมิ่นเกียรติตัวบุคคลที่เป็นประมุขของรัฐปกติเวลาเราล่วงเกินใครก็ควรมีการขออภัยกันมากกว่าจะใช้วิธีลบโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิรโทษกรรมคือการลบโทษเป็นโอกาสให้ผู้กระทำได้แสดงความสำนึกผิดผู้คนที่รู้สึกเดือดร้อนจากการกระทำเหล่านั้นเขาจะได้คลายความโกรธเคืองลงไปด้วยต้องยอมรับว่าหลายๆคนกระทำรุนแรงมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เสนอลบโทษให้เฉยๆคงไม่มีใครสบายใจนอกจากคนที่เห็นดีเห็นงามกับการกระทำเหล่านั้นตลอดมานี้คือคุณโบนะคะคุณโบณัฐฐาก็ได้โพสต์เอาไว้ถูกต้องไหมคะพี่น้องถ้ากระทำผิดมาตรา112ก็ไปขออภัยโทษซะไม่ควรมานิรโทษกรรมลบล้างความผิดตัวเองและต้องสำนึกผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอารวมกับพี่น้องอีก2ท่านเห็นอย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะรณรงค์กันต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนด้วยนะคะเชิญค่ะอยากจะเล่านิทานให้ฟังหน่อย อยากจะเปรียบเทียบนะว่าก่อนที่เรายังอยู่ในโลกเขาเรียกโลกอะไรโลกโลกิยะเนาะโลกก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็แล้วกันเนาะโลกโลกิยะโลกิยะโลกิยะโลกุตระเดี๋ยวเขาจะงงๆกันก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็หลังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีผลต่างอย่างไรเนาะสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อปี25เนี่ยผมอยู่ที่นางเลิงเนี่ยปี25ผมไปอยู่นางเลิงนะแล้วไปซื้อผักที่ปากคลองตลาดเนี่ยมาขายที่ตลาดนางเลิงเนี่ยขายอยู่ปีกว่าๆนะมาอยู่กับน้าที่เนี่ยแล้วก็มาอยู่ปีกว่าๆนะครับชีวิตของนักแม่ค้าเนี่ยเขาจะไม่คิดอะไรมากเลยนะเขาคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีเวลาไปซื้อของแล้วเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเลิกแล้วกลับไปนอนแล้วพวกนี้ก็คิดใหม่ว่าจะซื้อผักอะไรมาขายแค่นี้เองนะเขาคิดแค่นี้แหละนะตอนอยู่นางเลิงปีกว่านะครับนะแล้วทีนี้ก็ไม่เล่าต่อทีนี้ไปออกจากหลังจากที่จบเรียนรามจบก็ไปทำงานบริษัททำงานบริษัทอยู่5ปีก็ไม่ได้ไปไหนนะวันๆก็อยู่แต่เนี่ยอยู่กับตื่นตีห้าเลิก3ทุ่มตื่นตีห้าเลิก3ทุ่มทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะทำอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะการเมืองจะเป็นยังไงพรรคการเมืองจะเป็นยังไงไม่ได้คิดหรอกว่าของมันจะแพงมันจะถูกยังไงไม่ได้คิดมันไม่มีเวลานะ
หลังจากนั้นพอทำงานบริษัทอยู่5ปีก็ลาออกไปทำกสิกรรมนะครับนะพอไปทำกสิกรรมปั๊บปลูกผักปลูกอะไรขายเองเนี่ยแล้วก็ไปเป็นพ่อค้าอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าเราไปตลาดเนี่ยไม่ต้องไปทุกวันละนะอาทิตย์นึงไป2ครั้งแค่นั้นเองนะอาทิตย์นึงไป2ครั้งนะแล้วเราปลูกผักเองแล้วไปตลาดเองนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยไปไม่รอดนะชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเราซื้อของตลาดมาขายเนี่ยนะเรากำหนดไม่ได้แต่พอเราไปปลูกผักทำเกษตรกรรมไร่สารพิษเนี่ยเราไปเป็นพ่อค้าเองเนี่ยเราอาทิตย์นึงเราขาย2วันนะปรากฏว่ามีเงินเก็บนะนี่กำลังเปรียบเทียบให้ดูว่าการที่เราพึ่งตนเองได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราทำให้ครอบครัวเรารอดด้วยนะนะตอนนั้นเนี่ยปลูกผักเองขายเองแล้วก็เป็นผักไร้สารพิษนะแต่พอตั้งหลังมาพอทำกิจกรรมไร้สารพิษเนี่ยมันรอดอยู่ระดับหนึ่งนะแต่พอมาเจอแพทย์วิทยาธรรมมาเจออาจารย์หมอเขียวเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องสุขภาพด้วยที่อาจารย์หมอเขียวพยายามบอกว่าทำกิจกรรมไร้สารพิษกับการดูแลสุขภาพเนี่ยจบเลยชีวิตนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราทำกสิกรรมเนี่ยแม้จะไม่ได้เรียนรู้สุขภาพยังมีเวลาเหลือเลยนะจากการที่ต้องไปตลาดทุกวันเนี่ยเราไป2ครั้งแค่นั้นเองเราอยู่ได้เลยนะครับแต่พอเรามาเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยทีนี้ก็จะได้พื้นนี้มันมีเวลาเหลือใช่ไหมนอกจากที่เราปลูกผักแล้วมันมีการแบ่งปันแล้วมันแปลกนะเรายิ่งผมถึงบอกว่าคนที่จะทำกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยจะต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมถึงจะดีนะปลูกอะไรมันก็งามปลูกอะไรมันก็ดีมันแปลกดีนะแต่ก่อนปลูกไม่ค่อยขึ้นนะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทำกุศลแบ่งปันดีๆปั๊บเนี่ยปลูกอะไรมันก็ดีปลูกอะไรก็ขึ้นนะเหมือนสมัยมารุเชษนี้มีแต่ซีเมนต์ยังปลูกงามเลยเนาะขนาดมาปลูกตรงนี้ยังขึ้นเลยนะตอนแรกมาปลูกแรกๆเนี่ยมันปลูกหน้าแรงพอดีเนาะปลูกหน้าแล้งแล้วเขาก็รักษาตัวมารอดมาเรื่อยนะพอไปเจอฝนปั๊บเขียวปึ๊ดเลยนะครับกำลังจะบอกว่าการกสิกรรมไร้สารพิษกับชีวิตสุขภาพดีเนี่ยแค่2อย่างเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาเหลือมีเวลาที่จะมาช่วยแบ่งปันมีเวลาที่จะมาร่วมพี่น้องชุมนุมในสะพานสมัยมรุเชษได้นะตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบโลกๆเนี่ยมันก็ไม่มีเวลามาหรอกนะเราก็เลยเข้าใจไงเข้าใจว่าคนข้างนอกที่เข้าหาเนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแต่พอเรามาทำสองเรื่องเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างมันเอื้อประโยชน์ที่เราจะทำให้เรามาแบ่งปันเสียสละมาร่วมกับคนดีนะมาคัดค้านนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็มาร่วมนะพี่น้องทำกิจกรรมไร้สารพิษแล้วก็ทำสุขภาพด้วยณที่สะพานสมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้นะครับดังนั้นขอเชิญพี่น้องมาพิสูจน์ตรงนี้นะครับมาพิสูจน์ด้วยกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยได้พิสูจน์มาแล้วแต่อยากจะให้พี่น้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของพี่น้องเองนะครับประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณอรวมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการรณรงค์กอบบ้านกู้เมืองเนี่ยปกป้อง3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จะทำไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะภาคพลเมืองเราก็ต้องช่วยกันในเมื่อรัฐบาลไม่ทำภาคเอกชนก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นประชาชนจะช่วยกันเองนี่แหละนะคะ 29-30 นี้นะคะมาชมตลาดบุญนิยมตลาดวิถีธรรมแล้วก็ตลาดอารยะไปพร้อมๆกันเมื่อกี้ก็สะดุดกับคำพูดของอารวมเนาะพอเรามาดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเงินเนี่ยเหลือเลยนะเพราะว่าน้ำตาลจะแพงน้ำมันจะแพงข้าวสารจะแพงหมูหมากาไก่ไข่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยมีเกลือกับน้ำตาลเอ้ยมีข้าวมีเกลือน้ำตาลจบเลยค่ะน้ำตาลนี่ถือว่าใช้น้อยด้วยนะเพราะว่าพอมาดูแลสุขภาพเนี่ยใช้ความหวานจากผลไม้ใช้ความหวานจากเรื่องของพืชผักเนี่ยค่ะโอ้โหมันทำให้เห็นเลยนะคะพี่น้องอยากเห็นตลาดแบบนี้อยากเรียนรู้วิถีชีวิตแบบนี้นะคะนอกจากตัวเองจะแข็งแรงแล้วบ้านเมืองเราก็จะแข็งแรงไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเชิญดร.ยุ้ยนะคะเชิญได้เลยค่ะก็ส่งเสริมที่อารวมพูดนะคะก็คือชีวิตก่อนปฏิบัติธรรมกับชีวิตหลังจากมาเริ่มปฏิบัติธรรมแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราต้องปฏิบัติธรรมได้ถูกทางนะคะรวมเราก็ฝ่ายปฏิบัติธรรมจริงๆคนกรุงเทพค่ะเป็นคนทุกข์นะคะว่าตัวเองก็เป็นคนกรุงเทพจะสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนะแต่ปฏิบัติธรรมยังไงที่จะได้เจอหมู่มิตรดีที่จะพาเราเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ค่ะรวมเพราะอย่างที่บอกว่าพวกเราโชคดีนะคะคือไม่รู้แหละเราก็เอาศีล5ไว้ก่อนไงเพราะว่าเราเคย
เราไปทำงานกสิกรรมเนี่ยเราก็ทำกสิกรรมไร้สารพิษใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็มาร่วมทำกับเราด้วยเราก็เลยพอมันไม่ดั่งใจมันเอาเคมีมาใช้เลยนะเราจึงเลยมาสรุปตอนแรกโอ้คนที่จะมาทำกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยจะต้องเป็นคนมีศีลเท่านั้นถึงจะไปรอดนะเพราะว่าเราคนมีศีลเนี่ยแม้ว่าผักแมลงมันจะลงปั๊บเนี่ยเขาก็วางใจได้ว่าเออปล่อยเขากินไปกินได้กินไปนะเราก็ปลูกต่อไปกินได้กินไปปลูกต่อไปดูซิมันจะชนะเราได้หรือเปล่านะสุดท้ายมันก็แพ้เรา ใช่ไหมและอีกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้เลยนะอยู่ได้อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไป อยู่ได้อยู่ไปแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละอาจารย์บอกว่า10 ปี 30 ปีอยู่ตรงนี้แหละนะแต่ว่าต้องมาทำกสิกรรมไร้สารพิษนะต้องมาดูแลสุขภาพนะไม่ใช่แต่ของเราเนี่ยระวังก็แล้วกันนะของเขาของกินมันเยอะ ของกินมันเยอะนะต่อนะคะไม่มีอดใช่ก็คืออย่างที่ว่าจริงแล้วเราเป็นคนเมืองนะคะก็ทำกสิกรรมไม่เป็นนะคะเหมือนที่บอกว่าจริงชีวิตอารมณ์ก่อนหน้านี้ก็วุ่นอยู่กับอะไรนะเรียนแล้วก็ทำงาน5 ปีอ๋อไปซื้อของมาขายแล้วก็อยู่อย่างนี้นะนี่เหมือนกันชีวิตก็วุ่นอยู่กับเรียนกับการงานถ้ามายื่นแบบว่าช่วยคัดค้านรณรงค์นิรโทษกรรมม.112เราก็ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาไม่มีเวลาเลยนะไม่มีแล้วไม่มีเวลามาคิดเลยนะไม่ยุ่งอย่ามายุ่งตัวฉันเองก็เครียดพออยู่แล้วอย่ามายุ่งไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะไปฟังว่าเขาพูดอะไรด้วยนะเพราะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันใช่มันจะไม่งอหัวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าชีวิตยิ่งทำไปอย่างนั้นยิ่งเครียดยิ่งทุกข์แล้วก็จะป่วยแต่โชคดีนะคะได้มาเจอหมู่มิตรดีสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการปฏิบัติธรรมเราต้องเจอหมู่มิตรดีให้ถูกต้องถูกตรงเพราะเราปฏิบัติธรรมถูกเห็นที่ว่าจริงๆวันนี้กสิกรรมเนี่ยแต่ก่อนก็ทำไม่เป็นแล้วก็ทำยากเพราะเราไม่ใช่ลูกชาวนาไม่ใช่ลูกเกษตรกรใช่ไหมคะก็เป็นลูกพ่อค้าเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงวันๆก็เรียนทีนี้อย่างที่บอกมาถึงนี่นะเราก็ปลูกผักได้สิ่งสำคัญเนี่ยแค่โยนเม็ดๆใช่ไหมคะมันก็ขึ้นเองแล้วเนี่ยประทับใจแตงโมข้างทำเนียบนะคะขึ้นไปหลายลูกแล้วยังไม่เคยได้กิน แล้วก็มาปลูกผักบุ้งให้พี่น้องได้พิสูจน์ตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่อย่างเวลาเราอยู่สวนปาดาบุญนะคะพี่น้องก็ช่วยกันปลูกนะได้กินดูมาที่นี่นะคะก็เลยมีความตั้งใจนะคะที่จะร่วมทำโครงการตลาดระยะมันเกิดจากคราวที่แล้วอะค่ะก็เลยเอาเมล็ดผักบุ้งนะคะไปลองโรยใส่ตะกร้าเนาะมันก็ขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะนึกบอกว่าจริงแล้วกสิกรรมไม่ยากแต่ถ้าเราได้รู้ข้อมูลอาจารย์หมอเขียวพาแบบทำแบบประหยัดเรียบง่ายเนาะขนาดไม่มีพื้นดินแต่ปลูกบนซีเมนเนี่ยอยู่ได้ฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะไปร่วมกันรณรงค์คัดค้านนิรโทษกรรมม.112แล้วเราก็จะเพิ่มอีก2 งานด้วยนะจิ๊บคะช่วยกันประชาสัมพันธ์งานตลาดวิถีธรรมแล้วเราก็จะไปร่วมให้ปัญญากับทางชาวบ้านเนาะว่าการที่เขามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยข้าวของแพงข้าวย่างหมากแพงแล้วเขาควรจะทำยังไงนะคะสิ่งที่เขาสนใจเขาต้องการให้รัฐบาลมาให้เงินเนาะอย่างวันนี้ที่ไปเจอผู้สูงอายุก็รอรับเงินชาวบ้านก็รอจะเมื่อไหร่เขาจะช่วยให้ของเขาซื้อของได้ถูกลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะการขึ้นค่าแรงก็ไม่ได้ช่วยเขาต้นทุนทุกอย่างก็ขึ้นไปหมดแล้วแต่จะทำยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยมีคนดีเนี่ยค่ะที่จะมาร่วมกันออกมาช่วยเขาใช่ไหมคะให้เขาได้สินค้าราคาถูกก็คือของดีอะไรนะของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจเนี่ยก็พอดีเราจะจัดกันสิ้นเดือนนี้29-30ก็มีโอกาสถ้าได้ไปร่วมกันรณรงค์บอกเขาประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกเขานะคะทางรอดที่เขาควรจะทำก็คือเขามาร่วมมือกับคนดีมาส่งเสริมการทำดีไม่ใช่มานั่งรอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะเอาเงินมาให้เขาแต่จริงๆส่วนหนึ่งอ่ะเขาจะต้องพึ่งตนเองแล้วก็ทำความดีแล้วก็ร่วมกับหมู่มิตรดีไปด้วยกันนะคะตรงนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะพี่กล้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องกิจก่อนเข้ารายการนะบอกว่าเดี๋ยวค่าไฟก็จะขึ้นค่า FT ค่าแก๊สก็จะขึ้นนะคะแต่พอมาอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านเราเนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะนะต้องใช้ไฟเยอะแต่พอมาที่สะพานชมัยมรุเชษเนี่ย1กินข้าวที่เดียวกันหุงข้าวหุงทีเดียวนะคะแล้วก็ข้าวเราปลูกเองได้อีกนะคะวันก่อนอาจารย์หมอเขียวก็พาไปปลูกข้าวเตรียมไว้รอนะคะเป็นเสบียงให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นอยู่ยาวนะคะยาวไปยาวไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรบ้างพี่กล้วยเชิญได้เลยค่ะค่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปรณรงค์เรื่องม.112เหมือนเดิมนะคะเราจะคัดค้านไม่ให้นิรโทษกรรมเนี่ยรวมม.112เข้าไปด้วยนะคะ
แล้วก็ขอเสริมพี่โยมนิดนึงเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทำไมเราทำกสิกรรมไร้สารพิษแล้วมันให้ผลผลิตดีจังเลยนะคะตอนที่เราไม่ปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ค่อยให้ผลนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีการให้กับการมันเอาอยู่ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเอาอย่างเดียวเลยนะมันด้วยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเขาเนี่ยมันไม่นิ่งจะเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายมันไม่ได้ดั่งใจแต่พอมาปฏิบัติธรรมทรัพย์เนี่ยมันจะเสียหายยังไงเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบใจเราใจเราก็นิ่งใจเราก็ไม่อีนางขังขอบกับเขาคือไม่ให้ค่าเลยนะคือมันจะยังไงก็ตามเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะล้มเหลวยังไงก็ตามเนี่ยขอได้ปลูกเหมือนกับเราไปรณรงค์คัดค้านนี่แหละขอได้ไปมันจะสำเร็จหรือไม่ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ก็เหมือนกันเวลาทำกสิกรรมก็เหมือนกันปลูกลงไปปลูกลงไปปลูกลงไปมันจะออกมายังไงไม่ใช่สาระเพียงแต่เราได้ลงมือปลูกแค่นั้นเองนะแต่แล้วเนี่ยเราก็ทำดีไปเรื่อยๆนะเสียสละไปเรื่อยนะนอกจากลดกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันนะครับช่วยเหลือแบ่งปันคนที่ไม่เคยให้กับเราก็ไปให้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ปลูกสวนทุเรียนเราก็ได้กินทุเรียนเราไม่ได้ปลูกสวนเงาะเราก็ได้กินเงาะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะงั้นไม่ต้องปลูกอะไรมากนะปลูกสิ่งที่เราปลูกได้ที่สะดวกเราการปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยตอนปลูกไม่ยากนะแต่การดูแลรักษายากนะคนดูแลรักษาจะรู้ ใช่ไหม เวลามันขึ้นปามปั๊บเนี่ยมันจะสวยแต่พอถ้าปล่อยเป็นนานปั๊บไม่ดูแลรักษาก็จะเหี่ยวเฉาตายนะครับนั้นตอนปลูกเนี่ยไม่ยากนะเว้นแต่ว่าคนนั้นมันร้อนจริงๆนะบางคนเขาบอกว่าปลูกไม่ขึ้นเลยนะเมื่อปลูกแม้แต่ตะไคร้ไอ้ขิงข่าตะไคร้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันปลูกง่ายเนี่ยปรากฏว่าบางคนเขาปลูกไม่ขึ้นเลยนะเราก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจว่าคนไหนที่อารมณ์ร้อนๆเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวขี้หงุดหงิดง่ายเนี่ยจะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นแล้วนะมันร้อนมาจากใจแล้วมันก็พุ่งไปที่มือที่เท้าเรานี่แหละนะครับดังนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมปักมาถือศีล5ละอบายมุขนะแบ่งปันเพื่อนเนี่ยทำอะไรก็ดีหมดไม่ว่าจะเป็นปลูกผักไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าก็เหมือนกันไปพ่อค้าเนี่ยผมไปตลาดเนี่ยนะไปตลาดเนี่ยนะไม่ของไม่เคยเหลือกลับบ้านเลยนะถึงเหลือก็แจกนะ ใช่ไหมถึงเหลือก็แจกนะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาเชื่อนะแล้วคนที่จะคบคุณว่าเชื่อใครดีไม่ดีมันต้องคบคุณไปนานๆใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาเจอปั๊บแล้วจะบอกว่าดีแล้วคนจะรู้ว่าดีไม่ดีเนี่ยไปดูตอนที่ไม่ถูกใจนะใช่ไหมทำงานไปเฮ้อแล้วสักวันนึงไปลองไปขัดใจดูนะขัดใจแล้วปรากฏว่านิ่งไม่ออกอาการแสดงว่าโอ้ดีใช้ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนั้นไหมโอ้โหอย่างทันทีเลยนะถึงขนาดจานบินก็มีนะก็เห็นไหมจานบิน นะครับก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคือทำอะไรก็ตามมันล้มเหลวช่างหัวมันนะทำใหม่ปลูกใหม่เนี่ยแล้วทำใจปฏิบัติทำให้สูงขึ้นเคร่งขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีนะมันไม่ดีก็ไปกลัวอะไรก็ได้ปลูกแล้วอ่ะใช่ไหมโอ้ได้ปลูกแล้วเหมือนกับคัดค้านแล้วใช่ไหมมันจะล่มสลายไงก็เป็นเรื่องแล้วได้ทำแล้วไงโอ้เราสบายใจนะได้ทำใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้บอกลูกหลานว่าโอ้เนี่ยพ่อไปทำแล้วปรากฏว่ามันไม่ไหวเว้ยเขาไม่เอาเว้ยใช่ไหมก็จะได้บอกลูกหลานใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการปลูกผักก็เหมือนปลูกไปเถอะอยากปลูกอะไรก็ไปเชื่อไหมว่าพี่น้องเนี่ยมีภูมิเก่าของตัวเองทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่ค่อยทำชาตินี้เกิดมาไม่ค่อยทำก็เลยไม่ได้เค้นเอาภูมิเก่าๆคือเคยเป็นมาเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้เอาไม่ได้เอาภูมิเก่าของมาที่มันฝังอยู่เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำมันไม่ได้ไปคุยเอามาไงเพราะงั้นคนอยากจะไปเอาภูมิเก่าๆเองต้องคุยบ่อยต้องทำบ่อยๆแล้วเสร็จแล้วจะไปต่อของเดิมออกมาใช้ได้มันจะมีฤทธิ์ขึ้นมามากนะครับมันจะฤทธิ์ขึ้นมามากเหมือนคนลดกิเลสคนไม่ลดกิเลสเนี่ยก็จะไม่ได้คุยเอาของเก่าออกมาเท่าไหร่หรอกนะไม่ลดกิเลสปัจจุบันก็สะสมไว้ของเก่าก็แน่นอยู่แล้วไงแต่ถ้าคนไหนลดกิเลสไปเนี่ยมันก็จะไปเจอกิเลสเก่าๆที่จะคุยมาฆ่านะครับก็เหมือนปลูกผักค่ะขอบคุณนะคะค่ะพี่กล้วยจะเสริมเพิ่มเติมอะไรคะเนี่ยแหมพูดกับมือกสิกรรมนะคะก็จะบอกว่าบ้านเมืองก็เหมือนการปลูกพืช นี่แหละแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปลูกจิตสำนึกนะคะในเมื่อพืชผลนะคะของรัฐบาลปลูกไม่ขึ้นนะคะจิตสำนึกไม่ขึ้นเราก็ต้องปลูกด้วยตัวเราเองแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็จะไม่เสียใจนะคะเชิญพี่กล้วยค่ะ
ก็อย่างที่สินค้าราคาแพงนี่ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังปลูกจิตสำนึกไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องมาทำให้ดูว่าไอ้ตลาดที่มันมีเขาเรียกว่าสินค้าราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็วันที่29-30นี้เราจะทำให้พี่น้องดูอีกเป็นครั้งที่3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแค่ตลาดเขาเรียกว่ามีทั้งหมด4ระดับนะคะระดับแรกนี่ก็คือต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ยมีน้ำใจหรือยังคะพี่น้องสมมติว่าตลาดขายอยู่100เราขาย90นี่มีน้ำใจหรือยังคะมีน้ำใจตั้ง10บาทแล้วนะคะแล้วก็ยังระดับ2อีกค่ะระดับ2นี่บอกว่าขายเท่าทุนนี่ก็ยิ่งมีระดับน้ำใจมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเราขายมาซื้อไปเท่าไหร่เราก็ขายเท่านั้นนะคะพี่น้องก็ยิ่งได้รับน้ำใจจากเราไปล้วนๆเลยนี่คือการปฏิบัติธรรมอย่างที่อารมณ์บอกว่าเราจะให้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งใดที่พี่น้องเดือดร้อนเนี่ยเราจะไม่ทำเพราะว่าเราเคยเดือดร้อนเหมือนกันนะชีวิตที่เราเคยอยู่โลกอีกโลกนึงอ่ะเราเดือดร้อนเราทุกทรมานนะกับการที่สินค้าราคาแพงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้มาใช้สินค้าที่ในราคาที่ถูกแล้วก็ประหยัดเรียบง่ายเนี่ยแล้วก็ซื่อสัตย์มีน้ำใจด้วยเนี่ยเรากินอย่างมั่นใจนะทานอย่างมั่นใจอย่างข้าวที่เราทานที่เอามาขายให้พี่น้องเนี่ยเป็นข้าวไร้สารพิษซึ่งพี่น้องรวมตัวกันปลูกเนี่ยโดยใช้คนต้องถือศีล5นะคะถึงจะมาปลูกข้าวของเราได้ถึงจะมาขายในตลาดวิถีธรรมได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีน้ำใจอีกแล้วนะคะมีน้ำใจแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยว่าสิ่งนี้ไม่มีเคมีสิ่งนี้มีเคมีเราจะบอกหมดเลยนะคะตรงนี้แหละต้นทุนก็กล้าบอกนะต้นทุนก็กล้าบอกด้วยว่าเราทำราคาเท่านี้เราขายเท่านี้นะแล้วก็กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้เราเนี่ยเราก็กล้าบอกด้วยนะคะว่าท่านตั้งราคามาเลยที่ท่านอยู่ได้แล้วก็เราก็จะไม่ขึ้นลงตามตลาดนะแต่ถ้าคุณอยู่ได้เนี่ยเราจะเอาตามราคานั้นคือทุกคนอยู่ได้หมดค่ะไม่เดือดร้อนเลยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้ามีความซื่อสัตย์มีน้ำใจตัวนี้แหละค่ะจะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแม้แต่คนเดียวเลยเพราะนั้นสิ่งนี้เราคือเป็นการถือศีลในตัวแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นตลาดแบบที่3ก็คือต่ำอะไรนะขาดทุนใช่ไหมคะขาดทุนก็ยิ่งมีกุศลยิ่งมีน้ำใจมากขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีกำไรจากตลาดอันดับแรกก็คือมีต่ำกว่าทุนใช่ไหมมีแต่ไม่ใช่แต่ตามมาท้องตลาดเนี่ยเราจะมีกำไรบางส่วนอยู่พอเรามีกำไรเราก็เอาตัวนี้มาทำเป็นตลาดขั้นที่3ได้นะคะมาขาดทุนได้พอเรามีเงินเยอะขึ้นพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เนี่ยนะคะจะขอดูบัญชีจากทุกบวรนะคะว่าบวรไหนมีกำไรบ้างนะคะพอมีกำไรปุ๊บพ่อครูจัดตลาดอริยะนะคะทำขาดทุนทันทีเลยค่ะไม่ให้ลูกหลานเนี่ยได้แบบว่ามีเงินค้างไว้เลยนะคะขอเสริมเรื่องไอ้ขายต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ยเนาะแต่ก่อนเนี้ยไปตลาดเนี่ยเนาะที่เรามีกล้วยมีอะไรมีมะละกอมีมะพร้าวมีหลายอย่างที่อยู่ในสวนแล้วนะเวลาไปถึงตลาดปั๊บเนี่ยเราจะยังไม่ขายนะจะไปถามดูก่อนว่าไอ้ตลาดมันขายเท่าไหร่ใช่ไหมพอถามเสร็จแล้วเราจะขายต่ำกว่าเขามีความคิดอย่างนี้เลยนะสมมติว่ากล้วย15 บาทเราจะขายสัก12 บาทนะมันแต่ไม่รู้นะตอนนั้นไม่รู้ว่าเอ้ยแต่รู้มาบ้างแล้วแหละขายต่ำกว่าท้องตลาดนะเนาะแต่เราเข้าใจดีนะว่าขายต่ำกว่าท้องตลาดมันขายได้ไวนะมันขายได้ไวไม่ต้องมันของไม่ต้องตกค้างนะพ่อค้าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะขายราคาเป๊ะๆเลยนะเสร็จแล้วมันจะเป็นของเหลือพอของเหลือเสร็จเอามาขายใหม่ใช่ไหมเอามาขายใหม่ลูกค้าจับได้ก็ขายไม่ออกแต่ของเรานี่เป็นของใหม่ๆเลยนะขายไม่ออกลดราคาไปอีกลดราคาอีกมันถึงไม่เหลือไงจะไปขายขายต่ำกว่าท้องตลาดนี่คือขายราคาถูกแต่มันขายได้ไวไงใช่ไหมขายได้ราคาไม่ต้องแปลกใจเวลาร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาขายราคาถูกนะแต่เขาขายได้เยอะนะขายได้เยอะมันอยู่ได้ไงแล้วพวกขายต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ยโอ้ใช่เลยมันอยู่ได้เรานึกถึงสภาพที่เราเคยเป็นไงนะมันก็ขายได้ก็เห็นเหมือนกันนะว่าพี่น้องในทิกตอกที่เราเข้าไปดูเนี่ยที่พี่น้องเขาขายราคาจะเขาเคยขายราคากุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาขายในราคา50 บาทนะคะแล้วเขาขายได้แค่2 กิโลแต่เขาเปลี่ยนมาจากราคา50 บาทมาเหลือ20 บาทเนี่ยเขาบอกเขาขายได้ตั้ง20 กิโลเนี่ยเห็นไหมว่าปริมาณมันมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะพี่น้องตรงนี้มันเป็นเพราะว่ามีน้ำใจที่จะให้ก่อนนะคะพอให้ก่อนเนี่ยคนที่รับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันดีนะมันเป็นแบบนี้มันควรจะต้องอยู่กันแบบนี้ถึงจะผาสุกนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกตลาดหนึ่งนะคะที่ของเราทำอยู่ประจำเลยก็คือแจกฟรีนะคะหรือบางทีไม่แจกฟรีอย่างเดียวเราก็ให้พี่น้องเนี่ยถือเหรียญคนละบาทเข้ามานะคะมาที่ตลาดเราแล้วก็บอกเอาทุกร้านที่มีสินค้าอยู่นะคะขอสินค้าอย่างละ10ชิ้นนะคะมารวมกันที่เวทีกลางแล้วก็ให้พี่น้องถือเหรียญบาทมาค่ะคนละ1เหรียญ นะคะแล้วก็มาซื้อสินค้าเราในราคา1บาททุกชิ้นเลยตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องทุกคนเลยนะคะตรงนี้จะเห็นว่าเราทำมาอย่างนี้แล้วตลาดเรายิ่งโตขึ้นใช่ไหมจิ๊บจากไม่กี่คนเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นของเราครั้งที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกจะจัดแค่ตรงนี้นิดเดียวเองครั้งที่สองนี่ต้องใช้หน้าเวทีแล้วค่ะเยอะขึ้นแล้วครั้งที่สามเราจะดูว่าเยอะขึ้นขนาดไหนนะคะค่ะขอบคุณนะคะโหเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากพี่น้องนะคะจะได้มาร่วมกันรณรงค์ปกบ้านป้องเมืองคุ้มครองปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเราจะมีทางรอดไปพร้อมๆกันนะคะเศรษฐกิจไม่ดีเราประชาชนนี่แหละจะช่วยกันถูกต้องไหมคะ29 30นี้นะคะมาดูตลาดบุญนิยมตลาดอารยะแล้วก็ตลาดวิถีธรรมนะคะเราจะทำให้พี่น้องเห็นว่าเมื่อมีคนเสียสละมากขึ้นเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ได้คิดจะช่วยประชาชนก็จะต้องหันกลับไปทบทวนนะคะว่าคุณจะยังคงช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองต่อไปหรือควรจะช่วยเหลือประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้และพรุ่งนี้นะคะเจอกับคารวานนะคะแจกสติกเกอร์ร่วมกันนะคะรณรงค์ร่วมปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะไม่เอามาตรา112คดีอาญาร้ายแรงและการทุจริตคอร์รัปชันไปรวมกับนิรโทษกรรมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านและพรุ่งนี้เจอกันที่ประตูน้ำนะคะเราจะไปรณรงค์พร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกับรายการคอปทอทอล์กในครั้งต่อไปค่ะเจริญธรรมค่ะ